ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินจงกรมตอนเช้าแล้วก็นึกถึงทุกท่านเลยที่ติดตามรายการของคุณแม่ว่าอากาศที่นี่ตั้งแต่ประมาณสักตีสองนะคะแบบสบายมากหายใจได้ลึกออกกำลังกายเดินรอบที่พักของเราแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้นึกถึงคนในกรุงเทพเนาะคนที่อยู่ในที่ต่างๆก็ต้องหามุมหาวิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเนี่ยมันสดเหมือนเราก็รู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้าแต่บางคนไม่สดบางคนสดจะมาอยู่ที่ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราบริหารกายบริหารใจของเราอย่างไรคุณแม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณแม่จะออกมาหายใจลึกๆออกกำลังกายแล้วก็เดินดื่มน้ำอุ่นๆนะคะหลายรอบทีเดียวค่ะแล้วก็มองไปไกลๆมันยังมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าพระจันทร์มันเป็นเสี้ยวที่สว่างก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงดาวเคียงเดือนเลยค่ะแล้วก็กลับมาดูงานบางทีเราเห็นต้นไม้ที่สูงตะคุ่มตะคุ่มเพราะเราจำได้ว่าเมื่อวานนี้เราทิ้งความทรงจำอะไรไว้ถ้ามันเป็นความทรงจำที่เป็นกุศลพอมันเดินจงกรมเนี่ยตามดูกายดูใจเรียบร้อยดีแล้วพอถึงเวลาพักแหว่งแขนหรืออะไรคุณแม่ก็มองไปไอ้ความจำได้หมายรู้ของเรามันก็เป็นมหากุศลด้วยเพราะว่าเราจำได้ว่าเราช่วยต้นไม้เนี่ยเห็นไหมคะต้นที่ไม่ชีตะวันกำลังรดอยู่นะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปยืนรดตอนสุดท้ายพอรายการจบก็ได้คุยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุเยอะเมื่อมีการยกย้ายถ้าเราไม่พูดคุยไม่พยายามทำความรู้จักว่าชนิดนี้ต้องการปุ๋ยอย่างไรต้องการน้ำอย่างไรนะคะมันก็ดูเหมือนเราไม่เวลคัมอ่ะไม่ต้อนรับไม่มีปฏิสันถารธรรมเหมือนมีคนเข้ามาในบ้านของเราเราก็ต้องรู้ว่าเขามีอุปนิสัยตามทรงอย่างไรเราต้องอย่างไรกับเขาอย่างพอประมาณนะคะก็ไม่ต้องถึงกับพูดพร่ำก็มีการต้อนรับที่ดีนะคะและหลังจากที่เดินมีแสงสว่างขึ้นเราก็จะเห็นว่านอกจากความจำได้หมายรู้ของเราที่มันนึกถึงทีไรมันเป็นกุศลเราก็จะดูลายทางเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ตอนที่6โมงคุณแม่ยังไม่ได้เข้าไปทำกิจส่วนตัวก็ยังเดินอยู่ปรากฏว่าไอ้ดอกเนี่ยค่ะไมยราบเนี่ยแสงยังไม่มา6โมงยังไม่มีแสงหุบชะดอกสีม่วงสว่างแต่พอตอนเนี้ยแสงมาแล้วใบคลี่ดอกสีม่วงก็มีใบที่คลี่ก็เป็นการเห็นความเป็นอนิจจังเห็นง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะหลายคนบอกคุณแม่เห็นอะไรก็เห็นอย่างไม่เป็นทุกข์อ่ะเนี่ยดอกไม้โทนสีม่วงถ้าเราชอบและอะไรที่มันมาเอาสิ่งที่เราชอบไปเราก็ชังอย่างนี้ไม่ได้คือชอบก็รู้ว่าชอบก็เห็นธรรมชาติมันก็เสื่อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเพลินชอบแล้วก็อย่าเพลินชังถ้าให้มองก็ต้องบอกว่ามันมีความเป็นอนิจจังของดอกไม้ตรงเนี้ยเมื่อเช้านี้ก็พิจารณาความเป็นอนิจจังตรงนี้นะคะแล้วก็ยังเดินต่อมาอีกเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่คุณแม่เวลาออกกำลังกายเราก็จะเห็นเนี่ยยังคิดว่าอยากจะปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานไปด้วยคือเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องไปคิดหรอกก่อนนอนว่าเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนอนเลยถึงเวลานอนต้องนอนเลยค่ะพอนอนเสร็จลุกขึ้นมาตอนเช้าเตรียมจิตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเดี๋ยวทั้งหมดที่พูดอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตอนที่เรารู้จักการบริหารกายบริหารใจนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเดินเข้ามาตรวจงานด้วยว่าตรงเนี้ยอ่อมแซบเนี่ยขยายไปสิอ่อมแซบก็เป็นไม้ที่ขึ้นมากแล้วก็เป็นไม้ที่มีสกุลลุนชาติดีนะคะก็เรียกว่าดอกไม้อะไรนะเขาชื่อต้นอะไรนะเบญจอะไรสักอย่างใบอย่างเงี้ยค่ะมีวิตามินมากเลยอันเนี้ยวิตามินซีดีคุณแม่ก็บอกว่าเอาไปขยายพันธุ์นะแล้วก็เดินต่อมาอีกดูสิคะเดี๋ยวนี้เรามีที่เดินเล่นอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยหลายเรื่องเรามีโอกาสได้ออกมามองทาราฟาร์มอีกมุมนึงได้มองเห็นการทำงานที่มันมีความสุขนะปลูกต้นไม้เนี่ยไม่มีขาดทุน
ที่เนี่ยเขาสามารถเดินบนยอดไม้ได้เดินบนต้นไม้ได้ถ้านี่ร่วงหมดหน้าร้อนเนี่ยแดงเนี่ยตรงนี้ก็จะแดงอันนี้ก็แค่มีเบาะนั่งทำสมาธิได้เลยค่ะกลางวันนี่มาตรงนี้เลยถ้าใครมาพบคุณแม่ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยค่ะถ้าเป็นที่ก็เป็นที่ที่แบบมันสามารถทำให้พวกเราเห็นแล้วล่ะว่าคุณไม่ต้องมีพื้นที่เยอะหรอกคุณใช้วิธีการมองอย่างที่มันเป็นแล้วไปอาศัยเป็นผู้อาศัยคุณแม่ก็เป็นผู้อาศัยผักหญ้าพวกนี้นะคะเป็นผักหญ้าที่ขึ้นเองตามเขาเรียกว่าตามธรรมชาติจะรู้จักไม่รู้จักเนี่ยใบหม่อนนะเนี่ยมีเนี่ยด้วยมะอะไรเอ่ยตะกะแตนตะกะแตนยนโยนี่ดูดูกินเห็นไหมธรรมชาติตะกะแตนกินแบ่งกันก็ตะกะแตนก็มีความรู้สึกนะฮะแบ่งกันก็เป็นการแบ่งที่แบบลงตัวคือไม่เบียดเบียนเนี่ยอันนี้ก็คุณนายนิ่มเขาก็ชอบเอาไปทำส้มตำเนี่ยคุณแม่ก็เดินดูแม้กระทั่ง Passion Foodลองเดินขึ้นไปดูแล้วคุณจะเห็นว่าเวลาที่เรารอคอยเป็นเราเย็นได้นะคะการรอคอยของเรานี่เดินเนี่ยเพราะว่าเขามาทาสีบันไดให้คุณแม่นะคุณแม่บอกแล้วว่าใครทําอะไรคุณแม่จะต้องขึ้นไปแสดงธรรมนะเนี่ยกลุ่มเด็กๆปะปากยอเมื่อวานนี้ลากลับบ้านไปเยี่ยมดูนี่อยากให้มาดูดูสิขึ้นมาดู Passion Food เนี่ยห้อยมาจากเนี่ยเทพสถิตนะอันเนี้ยขึ้นไปถึงบนนู้นแล้วดูสิพาขึ้นมาเห็นไหมคะดอกเนี่ยนี่ดอกบานแล้วดูขึ้นมานะคะเราทำตอนนั้นเนี่ยเราทำตรงนี้เอาไว้ก็เพื่อให้เลื้อยตอนนี้เลื้อยเกือบเต็มแล้วดูสิคะลูกก็ขึ้นมาอันนี้ก็ได้กินละสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ร้อนจำได้ไหมอันนี้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็ขึ้นของเขาไปนะคุณแม่ก็ปล่อยให้เขาขึ้นนะขึ้นไปแต่อย่าไปบังโซลาร์ฟาร์มเขาเราเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีลูกเมื่อใดที่ต้นไม้มันเลื้อยไปตามสิ่งที่เราวางไว้เราก็จะได้ร่มข้างล่างนะคะมองไปอีกนิดนึงก็จะเห็นว่าเวลาที่เราทำงานโดยที่เราไม่คือพูดจริงๆนะไม่ประมาทเนี่ยคุณแม่ว่าเรามีชีวิตอยู่ที่อยู่เย็นเป็นสุขได้เรามองเห็นดอกไม้ที่เป็นสีขาวที่อยู่ตามป่าเริ่มมาละพฤศจิกาไม้ป่าก็มีดอกไม้ไอ้ที่เราปลูกก็เป็นไอ้ที่เขามีอยู่เดิมก็เป็นเห็นไหมคะและที่เราปลูกใหม่นู่นเลยเราจะทำบ้านต้นไม้เราเชื่อมป่าละเพราะเราทำห่วงโซ่อาหารเราเห็นแล้วว่าเรามีห่วงโซ่อาหารที่มันมาจากมีน้ำพอทำน้ำได้น้ำมันก็มีดินมีลมมีไฟพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันได้ยินเสียงน้ำไหมคะสมบูรณ์แล้วก็มีใจมีดินน้ำลมไฟและใจของเราที่พร้อมจะรับใช้การรับใช้ก็เป็นการสละตัวตนเป็นการสละตัวตนนะคะการได้ออกไปรับใช้ผู้คนในทุกๆเช้าเนี่ยคือเอาความเห็นแก่ตัวจาละจาคะความเห็นแก่ตัวคุณแม่ถือว่าการลุกขึ้นมาทำงานในทุกเช้าของคุณแม่เนี่ยหนึ่งคุณแม่แข็งแรงประโยชน์ได้ละประโยชน์ตนได้แล้วก็พอมันเอาความสบายความเห็นแก่ตัวออกแล้วลุกขึ้นมาทำงานมันจะโฟกัสอยู่กับบทธรรมที่เราจะพูดนะคะเพื่อที่จะใช้มันเป็นวิถีชีวิตอย่างคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเมื่อเช้าเนี่ยเขาสวดมนต์ก็มีปามาฟังธรรมคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเวลาเห็นปามันร่าเริงอยู่กับธรรมเนี่ยถ่ายไปเถอะไม่ต้องถ่ายคนก็ได้คนให้สงบไปปลาให้ร่าเริงจุ๊บจับจุ๊บจับฟังธรรมหิวอะที่จริงหิวนะคะแต่ให้เป็นการดูว่าปลาคาร์ฟเนี่ยมันต้องการอะไรคะอาหารของปลาก็คืออาหารที่เราโปรยไปแต่อาหารของคนเนี่ยคือธรรมะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้เห็นวิถีนะคะของการทำงานหลังจากที่สวดมนต์เสร็จแม่ชีที่ไม่ได้ออกบิณฑบาตก็ออกไปอยู่ทาราฟาร์มบ้างอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่บ้างตรงนี้นะดูไว้นะคะถ้าเผื่อมีเวลาจะเห็นว่าคุณแม่จะนำเสนอว่าเดี๋ยวต้นใหญ่ๆร้อยปีจะมาอยู่อีก 3-4 ต้นในวันนี้เลยค่ะส่วนหินก็จะทำให้เห็นว่าเราคุณแม่เนี่ยยกหินเนี่ยแล้วก็อยากให้มันมีน้ำอยู่ทางด้านพระพุทธชยันตีองค์ดำก็เพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นการ
ทําถวายเป็นพุทธบูชาเลยว่าเอาความเห็นแก่ตัวออกใช้ปัญญาให้มากทํางานหนักแล้วก็ให้เย็นไม่ใช่ที่หินเย็นใจเย็นเบาไม่ใช่หินเบาหินหนักต้องใช้ยาวเขตแต่ใจเบาคุณแม่รู้จักวิธีการทํามหากุศลที่นึกถึงทีไรอิ่มใจทุกทีวันนี้พาทุกท่านมาดูว่าต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นไอ้ที่ปลูกตั้งแต่ต้นแรกต้นกลางกลางหุบเขาก็ออกใบแล้วรู้แล้วว่ารอดมาใหม่ยิ่งเร็วใหญ่เพราะประสบการณ์เยอะและตรงนี้แน่นอนแหละค่ะมองไปตรงนี้จะมีอีกหนึ่งต้นซึ่งคุณแม่ก็ยังดูก่อนว่าจะเป็นต้นไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ติดตามคุณแม่และพวกเราก็อ่านบทธรรมกันซะตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยมาเลยเก้าอี้กับบทธรรมเพราะจะได้มองเห็นว่าการอ่านบทธรรมของเรามีได้ในทุกที่ในหุบเขาหุบเขามีไว้ทำไมหุบเขามีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นมรดกโลกอ่ะนั่งตรงนี้ดีไหมจ๊ะอ้าวตรงนี้เลยมรดกกรรมของเราจะเป็นมรดกโลกอย่างไรถ้าจะให้นิยามคำว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็คงจะต้องพูดว่าที่นี่คือมรดกโลกที่เรารู้จักการบริหารมรดกกรรมของเราคุณแม่นั่งแล้วเปิดเช็ดหรือยังคะมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกรู้จักการบริหารมรดกกรรมก็คือคุณทิ้งประวัติศาสตร์ของการทำกรรมเมื่อทันทีที่คุณมีเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมคุณมีเจตนาอย่างคนที่เป็นกุศลและเจตนาคุณก็จะเห็นเลยว่ากุศลและเจตนาก็เป็นมรดกกรรมที่คุณทิ้งไว้เป็นอะไรคะวิบากคือผลที่เป็นกุศลด้วยเมื่อคุณมีกุศลกรรมคุณก็ได้กุศลวิบากกรรมเพราะฉะนั้นไอ้กุศลวิบากกรรมเนี่ยคืออะไรมรดกกรรมที่เป็นกุศลที่คุณทิ้งไว้เป็นมรดกโลกแกงกระจานเนี่ยตรงนี้เป็นมรดกโลกอยู่แล้วเพราะมันเป็นการบริหารกรรมของเราในฝ่ายสุจริตเมื่อเรานึกคิดสิ่งใดด้วยความสุจริตเราก็จะเห็นเลยว่าความสุจริตของเราก็มีผลที่มันเป็นความสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะใช้แสงพระอาทิตย์ตรงนี้ดีหรือไปตรงนู้นเลยจะได้มองดูสิเอาละมองเห็นไหมพระอาทิตย์มองเห็นกว้างไหมได้ค่ะได้ค่ะเอาตรงไหนดีกว่าขยับมาทางอีกนิดนึงโอเคนี่ใช่ไหมได้ค่ะฉันสามารถอยู่แล้วเธอฉันเป็นบุคคลที่มีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ว่าไม่ประมาทเป็นความคล่องแคล่วว่องไวแบบอาการของคนที่รู้เวลาเนาะความเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมเอานะธรรมะที่จะทำให้เราอยู่อย่างไม่เป็นนรกอ่ะ เคยไหมอยู่ที่ไหนแล้วเหมือนอยู่ในนรกอ่ะไปดูใจความเสื่อมในใจของเราเนี่ยแหละคืออะไรคือความไม่รู้จักพอใจไม่มีวินัยประมาทแล้วก็คาดหวังทำไปฝันเฟ้อพูดพร่ำไม่รำคาญตัวเองบ้างหรือยังไงเช้าขึ้นมาพูดแต่เรื่องไม่ดีเช้าขึ้นมาพูดแต่ว่าไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้เป็นดังใจโอ้ยจะบอกอะไรให้มันไม่มีเราต้องรอคอยใครอีกแล้วว่องไวคล่องแคล่วด้วยความสงบเย็นนะคะมามีชีวิตที่เป็นบารีพระพุทธภาษิตตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่หนึ่งเอาแบบที่หนึ่งก่อนแสดงว่ามีหลายแบบติดตามไปทีละแบบวันนี้จะอยู่ในบ้านยังไงที่ไม่เสื่อมดูเลยนะคะภิกษุทั้งหลายจะหมั่นประชุมกันเนืองนิดประชุมกันเนืองนิดก็คืออะไรคะการพูดคุยนะคะพูดคุยเนี่ยไม่ใช่แบบคุยแบบถกเถียงนะปรึกษาหารือประชุมนะคะวางแผนร่วมกันนะคะประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดคือทำบ่อยๆไม่ใช่ประชุมนานๆประชุมบ่อยๆอย่างเช้าขึ้นมาเนี่ยเราให้คีย์โน้ตอะไรไว้แล้วเราก็พยายามหารือที่จะทำไอ้สิ่งนั้นแหละให้มันสำเร็จนะคะความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเรื่องที่หนึ่งประชุมกันอย่างเนืองนิดนะคะความเสื่อมไม่มีมีแต่ความเจริญ
2. ภิกษุทั้งหลายจะพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมจะพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมจะพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลย 1. มีนัดหมายประชุมอยู่เนืองนิด 2. มีความพร้อมเพรียงประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันเราจะสังเกตคนที่ไม่มีวินัยเนี่ยจะมีข้ออ้างคุณแม่ว่าก็เป็นข้ออ้างอ่ะมันเป็นความประมาทนะคะ 3. ภิกษุทั้งหลายจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอันนี้ถ้าเป็นแบบคนโดยทั่วไปในบ้านนะคะก็อยากจะบอกว่าคืออย่าทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอ่ะถ้าเราบอกว่าการประพฤติดีประพฤติชอบของเราก็คือประพฤติอย่างไม่ทำให้ศีลของเรามันด่างพร้อยเนี่ยเราก็อย่าไปบัญญัติอย่างเช่นตอนเนี้ยเราก็มักจะใช้เครื่องมือสื่อสารน่ะมุ่งไปตามดูข่าวสารบ้านเมืองแล้วในที่สุดเราก็กลายเป็นคนอะไรคะขี้โกรธขี้โมโหวิพากษ์วิจารณ์ไอเนี้ยเราไม่ควรบัญญัติมันขึ้นมาให้เป็นอะไรคะเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยตามสงนะคะภิกษุทั้งหลายอันนี้ไป4แล้วนะคะภิกษุทั้งหลายจะสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุพวกที่เป็นเถระมีพรรษาอายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์และตนจะต้องเข้าใจตนว่าต้องเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นบางทีเราอยู่ในสังคมที่มันมีผู้ที่ได้มีคุณูปการนะเหมือนพ่อแม่เราก็มีคุณูปการกับเราครูบาอาจารย์นะคะในบรรดาผู้ที่บวชเก่าที่เป็นผู้นำหมู่คณะเนี่ยควรได้รับความไว้วางใจจากบรรดาผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ปฏิบัติแต่ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่ท่านทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็มีการประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อที่จะขอขมาขอโอกาสในการที่จะบอกกล่าวตักเตือนหรือว่าขอให้ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะไม่ใช่เชื่อแบบตามๆกันอย่างไม่กล้าถกเถียงนะคะเราพูดคุยหาลือขอโอกาสถ้าเราเข้าใจอะไรผิดเราขอขมาแต่ถ้าอะไรที่เราเข้าใจแล้วท่านอาจจะเข้าใจเราผิดเราก็ขอโอกาสอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเคารพเป็นการเคารพนะคะนับถือกันต่อไปข้อที่5ภิกษุทั้งหลายจะไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาคือไม่ใช้ความอยากทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นอำนาจในการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวเหตุก่อให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นก็คือคนที่รู้แก่อำนาจใช้อารมณ์และความรู้สึกก็จะเกิดภพชาติแห่งทุกข์อยู่เนืองๆแก้ปัญหากันไม่จบสิ้นถ้าเรามีสมาชิกในสังฆะของเราเป็นคนที่มีอำนาจรู้แก่อำนาจใช้ตัณหาในการตัดสินโอ้ยเหนื่อยเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นการขอโอกาสขอขมาให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่มีความพร้อมเพียงให้ความสำคัญกับการประชุมอยู่เนืองนิดเข้าประชุมพร้อมเพียงเลิกประชุมพร้อมเพียงไปดูเถอะค่ะใครที่ไม่ให้สองข้อนี้เรื่องอื่นๆจะตามมาหมดจะลุแก่อำนาจจะมีข้อปฏิบัติข้างๆคู่ๆไม่รู้จักการเคารพหมู่คณะบัญญัติสิ่งใหม่ๆขึ้นมาตามอะไรคะตามความไม่รู้ของอวิชชานั่นแหละต่อไป2ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่6ภิกษุทั้งหลายจะมีใจจดจ่อในเสนาสนะป่าเห็นมั้ยเนี่ยเราต้องมีป่าเป็นการออกไปสู่ป่าสู่เรือนว่างอย่างเงี้ยค่ะหาที่อันสงัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นเนี่ยคุณแม่ยกตัวอย่างเลยได้ยินเสียงรดน้ำมั้ยเนี่ยอยู่ป่าสวดมนต์พร้อมกันเมื่อเช้านี้พร้อมเพียงมั้ยพร้อมเพียง
ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พร้อมกันไหมพร้อมเพียงนี่ไงเคารพในตถาคตใช่ไหมแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งไปรับบิณฑบาตอันนั้นกลุ่มนั้นไปอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ป่าเนี่ยค่ะอีกหนึ่งเข้าไปโปรดชาวบ้านจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอีกกลุ่มหนึ่งไปคาราฟาร์มคุณแม่เห็นแหละเมื่อเช้าเนี่ยพอทำวัดเสร็จทุกคนกระจายออกไปอยู่ป่าเพราะที่นี่มันก็หุบเขาที่เป็นป่าอยู่กับตัวเองกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเดี๋ยว2โมงก็ได้ยินเสียงระฆังละไปพิจารณาอาหารพร้อมเพียงคุณแม่ก็เข้าประชุมก็ประชุมพร้อมเพียงเนี่ยทำหมดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทำหมดเลยค่ะต่อไปนะคะภิกษุทั้งหลายจะเข้าไปตั้งสติไว้อย่างมั่นเหมาะว่าทำไฉนหนอขอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันซึ่งมือศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเถิดดังนี้อยู่เพียงใดความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นอันเนี้ยให้ตั้งใจไว้ว่าขอให้คนที่มีศีลมีธรรมตั้งใจเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยก็จะพามาเพิ่มตอนนี้ก็18 19คนละมีเด็ก2คนที่จะบวชวันเสาร์นี้ถ้าใครสนใจการบวชวันเสาร์นี้ก็ต้องสมัครเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเขาเริ่มฝึกกันแล้วแล้วพอบวชแล้วอยู่ที่นั่นแล้วก็จะย้ายมาอยู่ป่าเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นการทำงานที่แบบเห็นเลยว่าในทั้งหมด7ประการนี้ภิกษุทั้งหลายทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม7ประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ในภิกษุทั้งหลายและพวกเธอก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรม7ประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้น7ประการมีอะไรบ้างจ๊ะ1ประชุมพร้อมเพรียงเห็นไหมคะหมั่นการตรึกในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้ไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นหุบเขาโพธิสัตว์ก็คือพลังแห่งการหลุดพ้นก็ใช้ธรรมแบบนี้เลยค่ะประชุมพร้อมเพรียงเลิกพร้อมเพรียงใช่ไหมคะแล้วรู้จักการเคารพนับถือไม่ใช่เชื่อฟังแบบงมงายด้วยนะเคารพนับถือในการตัดสินใจที่ไม่ใช้อำนาจแห่งตัณหาเป็นอำนาจแห่งโทสะปกครองรู้จักนับถือสิ่งที่มันเป็นความพร้อมเพียงของเราเรามีศรัทธาต่อหมู่คณะของเราได้มีความดำริไตรตรองใคร่ครวญในการดำรงอยู่ในหน้าที่ของเราที่จะเกิดการเร้ากุศลมีศรัทธานะคะแล้วก็ให้โอกาสในการให้ขอขมาให้โอกาสในการหารือปรึกษาแบบชนิดที่ไม่รำคาญความไม่รู้ของหมู่คณะแต่ต้องไม่ใช้อำนาจอันนี้สำคัญแล้วก็ให้มีโอกาสนะคะจะชักชวนคนดีให้มาอยู่กันเพื่อความผาสุกด้วยแต่ถ้าเผื่อหมู่คณะเนี่ยไม่พร้อมเพรียงแล้วใช้อำนาจใช้อำนาจของความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาทำตามๆกันมามันเหมือนผ้าสองบาทน่ะไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ทราบข่าวว่าที่ท่านอาจารย์สุเมโธท่านจะกลับไปที่อังกฤษนะคะท่านก็มีการให้โอกาสขอเข้ามากันลากันจะกลับไปที่อังกฤษเราก็ยังรู้สึกเลยเพราะว่าเราเห็นท่านตั้งแต่เป็นพระอเมริกันที่แข็งแรงคุณแม่เห็นท่านตั้งแต่ท่านอยู่ที่ดอนเมืองแล้วเราก็เดินทางกับหลวงพ่อปัญญาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ชรามากเป็นอเมริกันชนที่แบบเข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์ที่ควรได้รับการเคารพโดยส่วนตัวของคุณแม่แล้วท่านก็ให้ความเมตตาในการที่จะทำบางเรื่องที่เราถนัดนะคะอย่างเช่นผู้หญิงเข้าใจในผู้หญิงด้วยกันบางทีสังฆะของนักบวชผู้หญิงเนี่ยมันก็เข้าใจยากนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ผู้หญิงเมื่อเราจะใช้อำนาจต่อความอยากของเราไปหาความเท่าเทียมเสมอภาคกับอะไรกับความอยุติธรรมไม่ได้แต
แต่เรามีความเสมอภาคแล้วเข้าสู่ความเป็นอิสระภาพได้จากการประพฤติปฏิบัติที่จะลดละเลิกไอ้ความมีมานะถือตัวว่าฉันเป็นผู้หญิงท่านต้องได้โอกาสเท่ากับผู้ชายอะไรเราก็อยู่ในสังคมที่เราไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นท่านบางทีคุยท่านก็ยังมียังจำได้และขอบใจนะที่แบบได้มีโอกาสได้ฟังได้คุยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือบางทีท่านก็อาจจะไม่เข้าใจคือเวลาหมู่ของนักบวชผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องเอาออกสำหรับคุณแม่แล้วคือมันต้องเอาออกเอาแม้กระทั่งความเท่าเทียมออกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสเข้าถึงนิพพานได้ด้วยมรรคภาวนาอยู่แล้วความเท่าเทียมที่ดีที่สุดคือพ้นทุกข์ได้มาแล้วทุกข์ต้องให้คนอื่นยอมรับต้องนั่งตรงนี้ต้องเสมอตรงนี้เปลือกไปปะไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มคุณแม่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ท่านก็บอกแล้วคุณแม่ไม่ได้ยึดติดกับยูนิฟอร์มการบรรลุธรรมมันไม่ต้องมียูนิฟอร์มนี่มีแมลงตัวหนึ่งเธอมาฟังธรรมเหรออีกตัวเล็กๆนั่นน่ะจ้ะไปแอดเวนเจอร์กันเถอะกี่นาทีอีกกี่นาทีหมดเวลาเดินมาคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบแอบมาดูเท่าไหร่จ๊ะ 7:33 ก็แลนดิ้งเลยล่ะมีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะโอเคป่ะจบตรงเนี้ยแหละตรงที่ขึ้นรถไปสตาร์ทรถเพื่อที่จะทำให้เราไปตรวจงานด้วยคุณแม่ชอบตรวจงานตอนเช้าคนสตาร์ทรถต้องไปอยู่ที่รถนะนี่ล่ะเห็นไหมคะดอกถั่วเอ๊ะแปลกไหมว่าวันนี้เราเจอดอกไม้สีม่วงเยอะเป็นพิเศษมันเป็นสีประจำหุบเหรอนี่นะสีม่วงดูนะคะนี่อีกแล้วม่วงใช่ไหมคะม่วงไล่มาเนี่ยมาดูนี่ต้อยติ่งก็ม่วง นี่ไงมาดูสิขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะม่วงพวงคามเนี่ยแล้วมาดูต้อยติ่งม่วงไหมอ่ะม่วงหรือกุหลาบชมพูมันไม่ค่อยออกเนี่ยดูมายาลาบม่วงไหมม่วงแล้วดูอันนี้สิต้นอะไรก็ไม่รู้ฮะเอาละบรรดาช่อม่วงพวงคามทั้งหลายค่ะอุ้ยขอเชิญสะพังอันนี้ถ้าทำช้ากว่านี้เราจะพลาดกันนะขอให้สมหวังมาทำหน่อยอันนี้จ่ายงานไปเลยมีสิทธิ์พลาดเพราะว่ามันสไลด์แขกยังไม่มาไม่เป็นไรคุณแม่ยังพอไหวอยู่เดี๋ยวพอพี่ติ่งมาจะพลาดถ้าไอ้นี่บานก็จะม่วงอีกแหละดอกบัวเนี่ยเธอดูไปสิต้อยติ่งม่วงสรุปแล้วคือที่นี่เป็นหุบเขาของใครชอบสีม่วงจ๊ะยกมือกดไลค์มาเลยค่ะเอาล่ะเราจะไปจบลงที่ตรงไหนคะตรงไหนคะไปเลยค่ะไปดูบริเวณเธอพูดกับใครไปแล้วนะคะเอตอบสิตรงขึ้นไปที่น้ำตกที่วันนี้กำลังจะขึ้นเลยให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นเราไปที่ตรงองค์ดำค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่เส้นทางของการทำงาน3วันนี้ท่านจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของที่นี่โอ้นี่สวยนะมองไปเนี่ยเห็นสวยงามอยากได้อาสาสมัครที่ชอบเกษตรประกาศไปเลยใครที่สนใจเกษตรนะคะหน้าหนาวนี้จะมาอยู่ด้วยกันน่ะดอกหญ้ามันต้องปลูกอย่างนั้นน่ะอันเนี้ยต้องปลูกได้แล้วเรายังไม่จบตรงนี้จอดตรงนี้ก่อนมาดูเลยค่ะอะไรม่วงอีกติดตามดอกไม้สีม่วงในหุบเขาโพธิสัตว์พ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าม่วงแน่นอนนี่ค่ะ4ดอก5ดอกโอ้โหคาเพนเทเรียนี่ค่ะ
อันนี้บานแล้วแดงแล้วอันนี้กำลังจะบานอันนี้บานไปก่อนแล้วดูสิดอกมากนี่แสดงว่าแดดที่เนี่ยกับอากาศที่เนี่ยเหมาะกับเนี่ยค่ะเหมาะกับบัวแล้วก็หนึ่งใช่ไหมหนึ่งหรือหนึ่งนะอันนี้ดอกบัวออสเตรเลียก็ม่วงเห็นไหมคะอันนี้ออสเตอันนี้บัวยักษ์นี่ม่วงโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่เนี้ยสิบดอกดูนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเวลาออกอากาศพูดโอ้โอเอ๊ะเอ๊ะงี้รู้เรื่องมาบอกใครมีแดดปลูกบัวค่ะเนี่ยค่ะมีแดดปลูกบัวเพราะว่าแดดเนี่ยที่เสถียรหนึ่งไม่มีบัวที่นู่นเนี่ยไม่งามนี่ดูบัวยักษ์สิเดี๋ยววันนี้เด็กปัญโยทายปัญญาพิวัตรมาจะให้ปลูกบัวค่ะจะให้ไปเตรียมดินปลูกบัวเอาละเราก็มองไปนะคะอดไม่ได้เลยที่จะมาแอบดูว่าหินที่ลงเมื่อวานนี้อันนี้ขอความช่วยเหลือมาดูนิดนึงอ่ะป่ะไปต่อไปต่อองดำยังมีคนดูอยู่ป่ะล่ะ270เพพวกรักกันจริงไปดูองดำก่อนเมื่อวานนี้พระอาทิตย์อัสดงที่องดำนะจ๊ะพวกนี้บางทีดอกหญ้าเนี่ยพอปลูกเลยมันจะงามเนี่ยใส่ได้หมดเลยค่ะเราไม่ต้องไปปลูกดอกกุหลาบจ้ะเดี๋ยวอีก 2-3 วันอะทักก่อนทักทายทักทายเอาค่ะอันเนี้ยเราสามารถใส่ดอกหญ้าได้เลยนะนี่ค่ะดูโอ้โหใครเป็นคนดูกุหลาบเนี่ยชมหน่อยสิฮะไม่ใช่ไม่ใช่ดูสิสีเข้มข้นมากเลยเนาะเนี่ยช่อเป็นช่อเลยเนี่ยเขากำลังจะเอามาให้เราอีก 2,000 กว่าต้นใช่ป่ะใช่ค่ะ 2,000 อันนี้เรานี่คุณแม่อยากปลูกไอ้ที่มันเป็นกุหลาบเลื้อยอ่ะนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นการเขาเรียกว่าโชว์รูมคุณภาพปุ๋ยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าแม่มีที่ทองก้อนเขาบอกว่าแม่มีที่ทำนั่นเนี่ยอยากทำปุ๋ยเร็วๆบอกจ้าจ้าสมชายบอกเดี๋ยวผมย้ายให้ครับเขาคุยกันอยู่เนืองนิดค่ะดูสินี่น่ารักมากเนี่ยอันเนี้ยน่ารักมากเลยน่ะสีแดงสีชมพูเห็นไหมมีอะไรที่ไม่ใช่ม่วงบ้างก็ดีนะอันนี้ก็เป็นนี่ดอกตูมนี่มีคงมีตลอดของพี่หมอนุ้ยเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยบอกว่าที่สั่งไว้ 5,000 กว่าต้นก็จะต้นประมาณนี้แหละออกดอกแต่ของพี่นุ้ยก็จะเป็นพันธุ์ที่มาจากเขาเรียกอะไรฮะที่มันจะเป็นสมุนไพรเลยอ่ะเราเรียกว่าชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวถามวันนี้พี่หมอนุ้ยมาทำขนมครกวันนี้เราเชิญมากินข้าวกันนะคะเรามีเจ้าภาพเลี้ยงอาหารวันนี้เลี้ยงเพราะว่าวันนี้ฟูลทีมเลยอ่ะคุณแม่จะขออนุญาตเดินได้ค่ะเดินเนี่ยค่ะขอให้คุณได้เห็นว่าการเดินทุกเช้าเย็นของคุณแม่เนี่ยจะแข็งแรงให้ดูไว้ก่อนว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอเอาหินที่มาเนี่ยวางตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นที่นั่งทำสมาธิแล้วก็ต้องเดินเร็วบ้างเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยนะคะมันไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นง่อยอะสิอ้าวรถสมชายเจ๊งละสีท่าสมชายเปล่าน่ะไปสมชายฉันให้เธออาคาประกาศประกาศดูสิคะสมชายรถ อะไรคุณแม่ต้องการรถอย่างเงี้ย2คันเอาไว้ให้ใช้ที่นี่แล้วก็ให้เป็นไฟฟ้าเขาชื่ออะไรเห็นไหมเห็นสมชายไหมไปเรียกสมชายมาสิเมื่อวานนี้เขาไปถามเสียนินว่ามันมีไอ้เนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าบอกไม่ต้องหรอกสมชายเดี๋ยวไปเอาไฟฟ้ามาเลยเราจะไม่ต้องมาปื้ดๆอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้ำตรงนี้นะเราจะได้ไม่ต้องแบบเอาพอลูชันมาเดี๋ยวให้สองคันจะได้เอาไว้ใช้อ้าวมาทำอะไรกันจ้าเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมล่ะดี หน้าที่คุณแม่ดีอย่างเดียวพ
พวกนี้เขายกหินค่ะออยมาหรือยังคะออยมาหรือยังลูกอ้าวแล้วเรานอนที่ไหนกันละค่ะวันนี้ละค่ะเราจะดูวันนี้ออสมาด้วยหินสีดำจะถูกฝังอยู่แถวๆนี้ด้วยออสเขากลัวว่าแม่จะไม่ซื้อหินเขาตลกออสเนี่ยเป็นทิศละแม่ครับแม่ครับบอกฉันเข้าใจเขาบอกว่าเนี่ยเดินดีไหมคะเดินดีนะมาเราต้องเดินบ้างนะเราไม่เดินไม่ได้นะเราจะกลายเป็นคนที่แบบคนแก่ที่ไม่ได้เริ่มต้นตอน70เราต้องเป็นผู้สูงวัยตอน70เดินมาดูค่ะเดี๋ยวจะดูว่าเนี่ยยังไม่พอนะคะหินเนี่ยฝังตรงนี้ด้วยเพราะตรงเนี้ยจะไม่ใช่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ไม่เอาคุณแม่จะเริ่มไม่ให้รถที่มีน้ำมันเข้ามาในนี้ยกเว้นการทำงานหนักในบางช่วงเพราะเราต้องการเนี่ยค่ะอ้าวพี่หมูมาแล้วพี่หมูสตาร์ทรถแล้วดูสิดูกลุ่มยาวเครนกินข้าวเช้ากันหรือยังจ๊ะทานหรือยังดีจ้ะดีเดี๋ยววันนี้บอกทุกคนนะต้องมานะจ้ะดูสิคะเฮ้หน่อยน่ารักที่สุดนี่ดูค่ะผ่านไปยังเห็นดอกไม้ม่วงอีกเลยค่ะดูสิคะเนาะเนี่ยดอกหญ้ายังม่วงเลยเอ๊ะมันเป็นอะไรเนาะอ่ะมาดูหินเนี่ยค่ะหินที่เขาจะยกการตามมาอ้าวอันนี้เป็นอย่างไรหรืออันนี้หินเดิมของเราอันนี้หินที่จะเอามาเป็นน้ำตกดูสิคะเนี่ยมันเป็นน้ำผึ้งหยาดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาตั้งนี้ให้ดูก่อนว่าความพยายามที่จะเอาต้องเอาถนนออกไปเลยเนาะตรงนี้จะเป็นแบบน้ำล้นนะเนี่ยค่ะนี่เสร็จไหมเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยค่ะจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาดูเมื่อคืนนี้เราอยู่ตรงองค์สูงตอนนี้เรามาอยู่ฝ่ายต่ำไม่ใช่ฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำๆเพื่อจะมองสูงๆเมื่อกี้บอกเรามาอยู่ฝ่ายต่ำไม่ฝ่ายต่ำบ้านนี้ไม่มีอะไรฝ่ายต่ำเนี่ยค่ะที่เราเลือกมาก็เพื่อจะให้สิ่งเหล่านี้มันดูเหมือนน้ำไหลตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดเจนเดี๋ยวคุณแม่จะมองดูจากตรงนี้ก่อนให้เห็นว่าเราเห็นอะไรคุณแม่ตั้งใจทำตรงนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เราระลึกถึงกันและกันตอนที่เราทำงานหนักตอนนี้ก็ยังทำงานหนักอยู่ค่ะยังหนักอยู่เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปเนี่ยประมาณ7ปีละค่ะตอนนั้นเป็นพุทธชยันตี2600ปีค่ะ2600ปีตอนนี้2563นะฮะ7ปี8ปีนะพอละสมควรละเห็นละเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปจบตรงนี้เลยค่ะถือเป็นการเปิดงานเนี่ยดูสิหินพวกเนี้ยมอสมาละอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะชื้นได้หรือไม่อ่ะมาซนกันหน่อยเดี๋ยวต้องมีถุงเก็บไอ้เจ้าหวานมันมาเช็คอินแล้วมาหรือยังฮะอ้าวมาแล้วเหรออ้าวถ้าอย่างนั้นอาหารการกินมื้อกลางวันวันนี้นะคะเขายกอาหารมาจากสุราษฎร์ซึ่งหวานเขาเป็นเจ้าภาพตอนวันที่31แล้วคุณแม่เห็นคณะทำงานตอนนี้เข้าไม่ถึงเลยเพราะว่านะเราก็รู้ว่าอาคันธุกะมาถึงบ้านก็ให้แขกกินก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เราทำก็คือว่าพี่ติ๋งก็กรุณาที่อยากให้คนทำงาน
มีความรู้สึกดีอิ่มกายอิ่มใจเราดูแลผู้คนของเราดูแลที่ใจไอ้กินข้างนอกกินอะไรเดี๋ยวก็ขี้หมดแต่ว่าพี่ติ๋งเนี่ยเธอรวยเธอก็บอกว่าอยากให้พวกเนี้ยได้กินเหมือนอย่างที่แขกในวันที่31ได้กินคุณแม่ก็เลยให้หวานจัดการมาแล้วก็วันนี้กลุ่มหินนะคะหินที่เห็นอยู่เนี่ยก็ได้นู่นๆไม่ฉี่นั่งรถคอกหมูนู่นๆดูเลี้ยวเข้าบ้านโบกเวกกันอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยหาชีวิตพร้อมเพียงของเสถียรนะคะรถบุญนิธิเห็นไหมคะไม่ชีไปบิณฑบาตไม่ชีรดน้ำต้นไม้ไม่ชีทำรายการก็ประชุมพร้อมเพรียงรู้หน้าที่หาลือวางแผนทำงานด้วยความไม่ประมาทเลิกพร้อมเพียงพิจารณาอาหารพร้อมเพียงทำวัดพร้อมเพียงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่มีใครที่ไปไม่ถึงไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณไปสว่างได้เนี่ยแหละค่ะคืออิสรภาพที่เราไม่ต้องไปเอามาจากที่อื่นแต่เป็นอิสรภาพที่เราต้องละต้องวางต้องขัดเกลาอัตตาตัวตนของเรานะคะพี่หมูมาไล่คุณแม่เหรอฮะฮะเอาไม่ได้ยินอาจ้าๆๆโอเคโอเคคุณแม่จะจบแล้วก็ทุกคนก็อยากจะช่วยไม่ต้องปิดทำได้เลยทำเลยเดี๋ยวคุณแม่จะยกดูตรงนี้เขาเริ่มยกแล้วค่ะเราจะเห็นยกเลยนะพี่หมูยกเลยค่ะก็วันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวตอนกลางวันมาเรียนรู้กับการบริโภคอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่มีเจ้าภาพมาเลี้ยงและก็มีขนมครกพี่หมอนุ้ยกับคุณแม่มาด้วยนะคะติดตามการทำงานของพวกเรานะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพี่หมูทำได้เลยจ้ะจะได้อยู่ในฟิล์มพี่หมูเกี่ยวได้เลยไม่ทำเหรอเห็นไหมอะไรเอาเก็บสิ